สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่24ตุลาคม2565บริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของจีนประกาศว่ารถยนต์ไฟฟ้าบินได้น้ำหนัก2ตันที่ขึ้นบินและลงจอดแนวดิ่งของบริษัทประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรกแล้วโดยการบินขึ้นแนวดิ่งจำเป็นต้องใช้แรงขับเคลื่อนมากกว่าการขับรถบนพื้นดินปกติสูงถึง 10-15 เท่ารถบินคันนี้ถูกติดตั้งระบบควบคุมการขับขี่ที่ตรงกับตามข้อกำหนดของทั้งการขับขี่บนบกและการบินทางอากาศพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันกับมาตรฐานของเครื่องบินพลเรือนอย่างไรก็ดีรถบินดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการวิจัยและการพัฒนารวมถึงการทดสอบสมรรถภาพต่างๆและยังต้องใช้เวลาอีกมากมายก่อนจะนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์